สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เที่ยวมีเรื่องครั้งที่แล้ว2ครั้งที่แล้วเนี่ยผมพาไปทมิฬอินเดียตอนใต้โดยกะว่าจะไปอินเดียกันให้ตลอดนะครับน่าจะไปกันเป็น10ตอนเลยล่ะนะครับแต่พอดีที่กรุงเทพเนี่ยเพิ่งมีงานสำคัญงานหนึ่งเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าเราแวะไปเที่ยวที่นี่กันก่อนนะครับไปเที่ยวกรุงเทพผ่านการออกแบบใหม่ๆเพื่อการเสริมบ้านสร้างเมืองกับบางกอกดีไซน์วีคครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านฟังครับทุกวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของบ้านของเมืองมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางเป็นใจกลางของเมืองแต่ละเมืองเนี่ยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ 2-3 อย่างเช่นอันที่1เกิดการเปลี่ยนของถนนหนทางใหม่ทำให้เส้นทางสัญจรมันเปลี่ยนแปลงรถไฟเดิมลดความสำคัญลงกลายเป็นมาอยู่กับรถไฟฟ้าท่าเรือหมดสถานะถนนหนทางที่เคยคับแคบแล้วก็จอแจรถติดคนก็เริ่มไปเส้นทางอื่นเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่มากๆลำคลองที่เคยเป็นทางสัญจรเดิมก็กลายเป็นทางระบายน้ำที่เต็มไปด้วยความสกปรกนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือในช่วงระยะประมาณ 20-30 ปีมานี้การเกิดใช้คำว่าเกิดห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าขนาดใหญ่ต่างๆที่เดิมเนี่ยอยู่ในเมืองแล้วก็จ่ายออกไปอยู่ตามขอบเมืองหรือจุดต่างๆรอบๆเมืองก็ทำให้ศูนย์กลางของผู้คนเนี่ยย้ายนะครับแล้วทำให้บางเขตบางพื้นที่เนี่ยเกิดการร้างราแล้วก็ว่างเรื่องนี้มันเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกนะครับถ้าหากว่าใครไปในเมืองเก่าๆนะครับถ้าหากว่าไม่มีการปรับปรุงไม่มีการเปลี่ยนระบบเนี่ยบางเมืองเนี่ยร้างไปเลยนะครับตายเลยนะครับไปเดินถึงเนี่ยมันร้างจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยในโลกนี้จึงมีการพยายามขับเคลื่อนที่สำคัญขึ้นมาหลายเรื่องมากเลยแต่ผมขอยก2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าด้วยเรื่องของการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่านะครับด้วยการนำสถาปัตยกรรมเก่าที่โดดเด่นของแต่ละเขตแต่ละย่านมาบวกกับเรื่องราวที่มีความสำคัญที่อาจจะถูกลืมหรือไม่ก็ถูกละเลยหรือเลิกให้ความสำคัญนะครับกลับมาแต่งแต้มมาเติมเรื่องราวแล้วก็มาปรับปรุงระบบรวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงอาคารสถานทำให้คนอ้อมาได้แม้รวมทั้งการนำบางอย่างใส่เข้าไปในอาคารเหล่านั้นนะครับเพื่อให้อาคารเหล่านั้นมีความดึงดูดให้คนกลับมาสิ่งที่เอาไปใส่ในนั้นเนี่ยก็เกิดปฏิบัติการอีกอย่างนึงโดย UNESCO นะครับแล้วทำขึ้นทั่วโลกเลยเขาเรียกว่า Creative City โดย UNESCO ก็เป็นข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกนะครับแล้วก็มีข้อตกลงแล้วก็มีประเทศไหนก็ลงนามกันแล้วก็ยอมรับในอนุสัญญาหรือในข้อตกลงบางอย่างโดยเฉพาะที่เรียกว่าเมืองสร้างสรรค์หรือ Creative City Creative City เนี่ยเกิดขึ้นมาก็หลายสิบปีแล้วแต่มาขับเคลื่อนในประเทศไทยเนี่ยไม่นานมานี้เองนะครับและทุกวันนี้เหมือนกับว่าประเทศไทยก็กำลังพยายามขยาย Creative City ให้มากขึ้นมีเมืองหลักเมืองรองนะครับผมอยากจะยกตัวอย่าง Creative City ที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับเช่นที่เชียงใหม่ก็เสนอตัวเองเป็น Creative City ด้าน Craft นะครับ and Folk Art คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ว่าด้วยหัตถศิลป์นะฮะแล้วก็ศิลปะของท้องถิ่นอีก2เมืองเนี่ยที่ได้รับการประกาศยอมรับจากยูเนสโกแล้วนะคะให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ก็คือเมืองภูเก็ตและล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองครับที่เพชรบุรีคือให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารแบบว่าเมืองนี้มีอาหารใครมาแล้วก็ต้องกินอาหารนะครับ อีกแนวหนึ่งที่เขาพยายามส่งเสริมให้แต่ละเมืองในโลกนี้เข้าสู่โปรแกรมที่เรียกว่า Creative City เนี่ยก็คือเป็นเมืองแห่งการออกแบบดีไซน์แล้วปรากฏว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละครับก็ไปเสนอตัวที่จะเป็นเมืองแห่งการออกแบบ
แล้วหลังจากนั้นมาประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพก็ได้ค่อยๆพัฒนาการเป็นเมืองออกแบบเรื่อยมาแล้วก็เกิดงานหนึ่งที่ผมจะพาไปเที่ยวก็คืองานที่ชื่อว่าบางกอกดีไซน์วีคนะครับงานบางกอกดีไซน์วีคเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วโดยมีศูนย์กลางที่ทำเรื่องนี้ก็คงจะหลายฝ่ายมีกรุงเทพมหานครนะครับในฐานะที่ไปทำความตกลงกับยูเนสโกร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือทุกวันนี้เรียก CEA แต่ก่อนหน้านี้ก็คือ TCDC เป็นเจ้านะครับในการคิดและขับเคลื่อนแล้วออกแบบงานหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าบางกอกดีไซน์วีคซึ่งงานที่จัดขึ้นในกรุงเทพตอนแรกๆคนก็งงๆแต่พอมาระยะหลังมาเนี่ยนะครับเรียกว่าในงานเนี่ยคนจะมากันแน่นมากและล้นหลามมากกล่าวกันว่าเกิดการปรากฏการณ์ใหญ่ 3-4 อย่างขึ้นในประเทศเราว่าด้วยเรื่องของการขับเคลื่อนเมืองเก่าแล้วก็สร้างสรรค์และกลับให้เมืองกลับมามีชีวิตยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยได้ฟังรายงานมานานแล้วนะครับว่าที่ย่านเจริญกรุงนะครับย่านเจริญกรุงในกรุงเทพเนี่ยซึ่งแน่นอนล่ะเป็นย่านท่องเที่ยวและเมื่อการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงก็เกิดบ้านห้องแถวที่ร้างราเนี่ยไปจำนวนมากนะครับไปหลาย 10% เลยแต่พอเขาจัดบางกอกดีไซน์วีคนะครับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วทำให้บ้านช่องทั้งหลายที่อยู่ในตรอกซอกซอยลึกๆเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาแล้วคนก็ไปขอเช่าแล้วก็เปิดเป็นร้านทำให้บ้านช่องที่เราคิดว่าร้างราคาตกแล้วก็ขายใช่ไหมครับปรากฏว่ากลับมามีคนขอเช่าแล้วเปิดเป็นร้านแล้วก็กลับมามีชีวิตขึ้นมาใหม่ที่สำคัญคือลึกเข้าไปในตรอกนะครับไม่ใช่ต้องทุกท่านคงนึกออกนะครับที่ไหนที่ราคาดีคนอยากเที่ยวคนผ่านก็อยู่ที่ริมถนนใหญ่แต่ปรากฏว่าการจัดงานที่เรียกว่าบางกอกดีไซน์วีคเนี่ยสามารถพาคนเข้าไปถึงก้นซอยนะครับหรือลึกเข้าไปในชุมชนแล้วก็ทำให้จุดนั้นเป็นจุดเป้าหมายของการเดินทางไปถึงแล้วไม่ใช่ไปถึงเฉพาะเวลาจัดงานปรากฏว่าเมื่อเสร็จงานแล้วชีวิตของพื้นที่นั้นกลับมาเดินต่อเศรษฐกิจกลับมาชีวิตกลับมาหลายชุมชนเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาหลายตรอกซอกซอยมีความคึกคักกลับมาใหม่ในรูปแบบใหม่ๆผ่านการออกแบบที่เขาเรียกว่าบางกอกดีไซน์วีคนิดเดียวครับในประเทศไทยทุกวันนี้ท่านคงทราบนะครับว่าไปเกิดเชียงใหม่ดีไซน์วีคแล้วไปเกิดขอนแก่นดีไซน์วีคแล้วทำกันมาต่อเนื่อง 2-3 ปีแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยที่สงขลาก็กำลังสร้างสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นที่สงขลาที่เมืองเก่าสงขลาแล้วก็จะไปเสริมการกลับมาของเมืองเก่าสงขลาซึ่งก็กลับมาแล้วในระดับหนึ่งแต่พอไม่มีศูนย์อย่างนี้ไปเกิดขึ้นนะครับจากการขับเคลื่อนที่กรุงเทพก็กระจายไปขับเคลื่อนอยู่ที่3ภูมิภาคคือเหนืออีสานและก็ใต้พร้อมกันนั้นเขาก็ส่งเสริมให้เมืองนู้นเมืองนี้ก็ค่อยๆนะครับถ้ามีความสนใจก็เข้ามาสู่โปรแกรมเข้ามาเรียนรู้นะครับอย่างเช่นที่นครศรีธรรมราชบ้านผมเนี่ยก็มีกลุ่มศิลปินกลุ่มหนึ่งก็รวมตัวการตั้งกลุ่ม Creative นครแล้วทำกิจกรรมปลุกย่านเมืองผ่านการสร้างสรรค์ขึ้นในเมืองนครเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วเขาก็อยู่ในเครือข่ายเขาก็ไปกันผมเองนะไม่ได้ไปกับเขาหรอกนะครับแต่สนใจก็เลยแวะไปเที่ยวปรากฏว่าบางกอกดีไซน์วีคปีนี้นะครับเขาจัดจนถึงเมื่อวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่ามีคุณค่าต่อการเล่าเพราะว่าไม่ได้ให้ท่านตามไปเที่ยวแต่เพื่อให้ท่านเห็นประเด็นปีนี้เนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการ9ย่านนะครับผมเองเนี่ยโอ้โหถ้าจะเที่ยวให้หมดนี่ไม่ต้องทำอะไรครับ10วันตลอดทุกวันที่เขาจัดเนี่ยนะครับไม่พอสุดท้ายเนี่ยผมได้ไป4ย่านแล้วผมจะเอา4ย่านเนี่ยมาลองเล่าให้ฟัง4ย่านที่ผมไปเนี่ยอันที่1ผมไปที่หัวใจเลยก็คือที่ไปรษณีย์กลางอาคารไปรษณีย์กลางซึ่งเป็นสำนักงานของสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันที่1ก็คือที่ไปรษณีย์กลางอันนี้ใหญ่มากแล้วทุกอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์แบบอยู่ที่นี่ผมไปเป็นวันสุดท้ายเป็นที่สุดท้ายของผมแต่ที่แรกๆที่ผมไปเนี่ยผมเลือกไปที่แรกก่อนเขาบอกว่าไปชุมชนนะครับที่เรียกว่าเป็นเขตชุมชนที่มีบ้านเก่าอยู่นับร้อยหลังและสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยนะครับตกลง
ปรับปรุงใหม่ด้วยการออกแบบใหม่แล้วก็สร้างแบบเดียวกันเขาเรียกว่าชุมชนเลื่อนบริดอยู่ที่เยาวราชเพิ่งเสร็จพอดีแล้วเขาก็จัดให้มีนิทรรศการพิเศษในจุดต่างๆของอาคารที่เพิ่งเสร็จเนี่ยนะครับประมาณสัก10กว่าห้องคูหานะครับนั่นคือจุดที่2ที่ไปจุดที่3ที่ผมไปเนี่ยนะครับผมไปที่ถนนสายไม้บางโพนะครับทุกท่านคงรู้นะครับมีถนนย่านหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยช่างไม้แล้วก็เครื่องไม้ขายไปหมดพอดีที่นั่นก็ชอบไปผมชอบไปอยู่แล้วไปหาวัสดุก่อสร้างเพื่อมาใช้ตอนสร้างบ้านตอนทำอะไรก็ไปดูที่นั่นเขาบอกไปที่นั่นเนี่ยของหลากหลายให้เลือกและที่สำคัญคือราคาแบบถูกสุดอะนะครับดีกว่าเราไปซื้อที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับอันก็คือที่ถนนบางโพถนนสายไม้แล้วจุดที่4อันนี้เนี่ยมันสำหรับผมนะมันไม่ไปไม่ได้นะครับคือไปที่หอประติมากรรมต้นแบบของกรมศิลปากรซึ่งปกติก็ไม่ได้เปิดให้เข้าและที่สำคัญก็คือปีนี้นอกจากเปิดแล้วยังมีการจัดแสดงแสงและเสียงนะไลท์โชว์ครั้งพิเศษยิ่งไปกว่านั้นคือหลานผมเป็นคนไปจัดเราก็ต้องไปดูครับในเวลาเราไปเที่ยวมันก็ต้องมีอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับผมไปทั้ง4จุดเนี่ยครับผมอยากจะเล่าไล่ไปตามที่ผมคิดว่าอยากจะเล่าหรือท่านผู้ฟังลองเดาเอานะครับว่าผมจะเล่าที่ไหนก่อนผมขอเล่าที่บางโพก่อนแล้วกันบางโพที่ผมไปเนี่ยคือจริงถนนบางโพเนี่ยก็ยาวๆประมาณกิโลกว่าๆนะครับไปง่ายมากนะครับนั่งแท็กซี่ไปหรือจะไปรถตอนนี้มันมีรถไฟฟ้าไปถึงแล้วนะครับพอไปถึงเนี่ยนะครับก็เดินจากหัวถนนไปสุดท้ายถนนปรากฏว่าการจัดงานการฟื้นย่านบางโพถนนสายไม้เนี่ยเขาก็ออกแบบด้วยการมีประติมากรรมนะครับที่เกี่ยวกับไม้มาจัดวางหรือเกี่ยวกับงานช่างไม้มีเวิร์กช็อปว่าด้วยงานช่างไม้มาประกอบเนี่ยเป็นระยะตลอดถนนเส้นนั้นพอโผล่ไปถึงหัวถนนนะครับอ้าวเจอนักออกแบบเรียกว่าเป็นตัวพ่อเลยแหละของวงการแลนด์สเคปภูมิสถาปัตย์ตอนนี้เขาอยู่บริษัทชมาโซเอ็งนะครับกลุ่มนี้เนี่ยไปอาสามาช่วยพวกผมที่สวนโมกนะไปพัฒนาออกแบบวัดพระธาตุไปพัฒนาออกแบบวัดพระธาตุนครวัดพระธาตุพนมแล้วก็อีกหลายวัดมากเลยทำถวายพระโดยไม่คิดตังค์เขาเป็นนักออกแบบวัยรุ่นคนใช้วัยรุ่นแล้วกันนะครับอายุก็สักประมาณ 30-40 นะครับไม่ได้อาวุโสเท่าไหร่แต่มีใจสาธารณะแล้วสร้างสารการออกแบบใหม่ๆเพราะว่าพอเข้าไปถึงนะครับเจอคุณยศพลนะครับมีสื่อมวลชนกำลังมาสัมภาษณ์แกแต่ที่ผมชอบเออเขาทำคล้ายๆม้ากระดานเลื่อนนะฮะเป็นแผงไม้ยาวแล้วเลี้ยวเป็นเหมือนเขาวงใช่ว่าเหมือนเขาวงกดแต่วางไว้แนวตั้งไม่ใช่แนวนอนเข้าใจนะฮะผมก็ดูแล้วผมว่านี่มันอะไรนั่นเป็นประติมากรรมป่ะปรากฏไปถามยศสมรไม่ใช่ตั้งใจทำเป็นม้านั่งนะเป็นม้านั่งก็คือเป็นเก้าอี้นั่งเพื่อไปวางแล้วก็แต่มันมีความเป็นประติมากรรมพอคนเห็นแล้วอยากนั่งอ่ะแต่ปรากฏว่ามันไปไกลกว่าม้านั่งครับปรากฏว่าพอตอนเด็กๆตอนเย็นๆนะแดดร่มเนี่ยเด็กมาเล่นเป็นม้าเลื่อนกันนะครับเป็นม้าเลื่อนมารูดกันนะที่เราเล่นเป็นกระไดเลื่อนนะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกระดานเลื่อนนะครับมาเล่นกระดานเลื่อนมามุดกันอะไรกันก็กลายเป็นเครื่องเล่นอเนกประสงค์นะครับของคนหลายฝ่ายคือนักดีไซน์ก็ดีไซน์ไม่ใช่เป็นกระดานเลื่อนแบบเดิมไม่ใช่ม้านั่งแบบปกติเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะเติมนิดเดียวที่หน้าไปรษณีย์กลางที่ CDC เนี่ยก็มีนิทรรศการพิเศษอีกอันนึงครับของวันแบงคอกวันแบงคอกทุกคนคงรู้ว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังสร้างที่โรงเรียนเตรียมทหารที่ตรงลุมพินีนะครับปรากฏว่ามีซุ้มหนึ่งตอนแรกผมคิดว่าจะไม่เข้านะมันโฆษณาแง่เลยนะครับสงสัยมาขายที่หรือขายบูธปรากฏว่าพอเข้าไปข้างในโอ้โหเขาจัดประกวดเขาเรียกว่าซีดสเคปคือม้านั่งสำหรับมาจัดวางในพื้นที่โล่งสำหรับคนมานั่งแล้วมันเป็นประติมากรรมด้วยแล้วดูมันอยากนั่งอันนี้วันแบงค์เขาจัดประกวดแล้วมาจัดแสดงผมเห็นแล้วถ้าเมืองไหนนะมีเก้าอี้อย่างนี้นะไม่ใช่เป็นเก้าอี้ม้าหินม้าเฉยๆแบบที่เราทำกันนะ
ตรงนู้นสักตัวตรงนี้สักตัวนะแล้วก็ช่วยกันออกแบบให้ยิ่งกว่าที่เขาออกแบบในการประกวดนี้นะเพราะจะเป็นเมืองจะมีสีสันมากเลยนะครับผมกำลังทำอยู่ที่เมืองละครผมก็เดี๋ยวเราต้องไปเลือกบางแนวเอามาทำที่นี่เรียกว่าแค่มานั่งแนวก็บอกคนได้แล้วว่าฉันไปนั่งที่มานั่งที่นั่นแล้วรูปแบบสวยมากนะครับเอาว่าท่านไปดูเองแล้วกันแต่ใช้คำว่าโอ้โหสุดยอดมันท้าทายมันชี้เชื้อชวนให้อยากไปแล้วจดจำนะครับบันทึกเรื่องราวแล้วบอกต่อได้เนี่ยแค่มานั่งผมเชื่อว่ามานั่งตัวเดียวอาจจะเปลี่ยนเมืองได้ด้วยนะหรือเปลี่ยนพื้นที่บางพื้นที่หรือเปลี่ยนร้านบางร้านได้ด้วยแค่มานั่งสักตัวหนึ่งนะครับในร้านหรือหน้าร้านนะครับไปที่ย่านบางกระปะบางโพต่อนะครับที่ย่านบางโพเนี่ยครับเดินไปก็มีร้านค้าแล้วก็แต่ละร้านเขาก็ปรับหน้าร้านเป็นจัดแสดงงานเด่นๆของเขานะครับเป็นงานกลึงหรือมีร้านขายของอะไรต่ออะไรแต่ที่ผมไปชอบมากๆอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นจุดที่เขาเคยเป็นอะไรใช้คำว่าอะไรเคยเป็นโกดังเป็นโกดังหรือไม่ก็เป็นที่พักคนงานนะครับปรากฏว่าเขาปรับปรุงใหม่ให้เป็นหอนิทรรศการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจากพระจอมเกล้าราชกระบังมาจัดปรากฏว่าเขาจัดเนี่ยเช่นเอาพวกไม้กลึงทั้งหลายที่มันมีอยู่ในย่านบางโพเนี่ยเอามาแขวนเป็นโมบายมันก็สวยอีกแบบนึงมันทำให้เรามีทัศนะใหม่มองวัสดุพวกนี้หรือแม้กระทั่งหัวเสาหัวบันไดกลึงทั้งหลายทุกท่านก็คงเห็นนะครับสุดท้ายพอเห็นที่มันก็คือหัวราวบันไดอ่ะปรากฏว่าเขามาตั้งวางเป็นประติมากรรมเป็น installation art และที่สำคัญนะครับที่โคนเสาทั้งหมดเนี่ยเขาใส่ QRให้เราดูได้อันนี้ของร้านนั้นนะดูแล้วชอบคุณไปซื้อร้านนู้นได้คือเรียกว่าเอาสินค้ามาอินสตาลเป็นอาร์ตแล้วเราดูแล้วอ๋อเราชอบอันนี้เราไปร้านนู้นร้านนี้ก็คือเหมือนกับเป็นห้องโชว์สินค้าของย่านอันนี้ผมดูแล้วชอบจริงๆหรือแม้กระทั่งอีกงานหนึ่งที่ทำง่ายๆมากแล้วหลายคนก็ทำแล้วคือผมคุยกับนักศึกษาที่เขามาจัดกิจการเขาบอกว่าพวกเรานะเรียนอินทีเรียก็บางโพนเนี่ยเป็นที่ที่เรามาฝังเพราะมันวัสดุใช่ไหมชิ้นส่วนเพื่อเอาไปประดับบ้านตกแต่งภายในปรากฏว่าเขาบอกปีแรกเขาต้องดรออิ้งนะฮะเขาก็มาวาดรูปตึกในย่านบางโพนปรากฏว่าเกือบทุกตึกเกือบทุกร้านในบางโพนเนี่ยถูกเด็กวาดหมดแล้วเขาเอาวาดภาพวาดมาจัดแสดงสีน้ำสวยมากเลยเราเดินผ่านเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าตลาดมันสวยตึกมันสวยเราโมเดลดูของแต่พอดูไปแล้วอ้าวย่านมันสวยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือย่านที่1คือย่านบางโพและมีเทศกาลอื่นๆอีกนะครับมีผมไม่ได้ไปกลางคืนมีที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมเขาก็จัดไลท์ติ้งมีหมาล่าเว้ยหมาล่านี่เคยชอบมากตอนไปที่ซีอานย่านที่2ที่ผมไปเนี่ยนะครับก็คือชุมชนเลื่อนริกนะครับชุมชนเลื่อนริกที่ผมเล่าตอนต้นเนี่ยคือเป็นชุมชนที่เขาปรับปรุงใหม่ร้อยกว่าหลังแล้วเขาก็ตัดสินใจออกแบบให้เหมือนกันตอนนี้ก็ยังไม่เปิดส่วนจะเปิดจริงแล้วเป็นอะไรผมไม่ทราบไม่ได้ติดตามแต่รู้จักว่าโครงการปรับปรุงชุมชนเลื่อนริกเนี่ยขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นอภิมหาโปรเจกต์ที่คนเจ้าของบ้านนับร้อยร่วมใจกันแต่ที่สำคัญคือในงานนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตึกทั้งหมดยังไม่เปิดดำเนินการหรือเป็นตึกว่างเขาก็เลยเอางานศิลปะประติมากรรมโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่เขาสร้างสรรค์พัฒนาใหม่ไปจัดแสดงตามถนนหรือตามห้องต่างๆนะครับที่นี่มีงานของสุภชัยแก้วธนูจากนครศรีธรรมราชไปจัดแสดงอยู่ห้องหนึ่งด้วยแต่ที่ผมใช้คำว่าประทับใจมี2 อย่างงานอันหนึ่งเนี่ยคืองานของศิลปินคนสำคัญจากเมืองเพชรบุรีชื่อคุณกรกฎอารมณ์ดีคนนี้เนี่ยเขาบ้าไม้ไผ่เขาเอาทักษะจากเอาไม้ไผ่มาทำว่าวท่านลองคิดนะครับไม้ไผ่แต่เดิมเรามาทำว่าวจากสารเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นปรากฏว่ากรกฎเนี่ยนะครับเอาประเด็นการเอาเหลาไม้ไผ่แล้วมาผูกมัดให้เป็นรูปทรงเนี่ยมามัดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมัดเป็นปลามัดเป็นซุ้มมัดเป็นอาคารปรากฏพอเดินเข้าไปเลื่อนลิฟต์เจอซุ้มของกรกฎเนี่ยนะครับมันเป็นตารางแต่คราวนี้กรกฎเขาไม่เอาไม้ไผ่เขาเปลี่ยนไปใช้ไม้สังเคราะห์เชอร่าโอ้ก็สวยอีกแบบหนึ่งแล้วที่ท้ายชุมชนเนี่ยนะครับวันนี้เวลาเกือบจะหมดแล้วโอ้ยังไม่ได้ไปที่หลักเลยที่ท้ายชุมชนเนี่ยนะครับมีการเอาไฟมาประดับต้นโพต้นไทร
เราเวลาเราเห็นเวลาเขาประดับไฟเนี่ยครับเราจะเอามาห้อยเป็นนู่นนี่นั่นเหมือนกับไส้กรอกห้อยแขวนนะเหมือนไส้กรอกเหมือนแหนมแขวนไม่สวยแต่ปรากฏที่นี่เนี่ยเขาเอาแค่หลอดไฟ 2-3 หลอดเดินตามลำต้นจากกิ่งแต่ละกิ่งลงมาตรงถึงพื้นน่ะมันทำให้ต้นไม้เนี่ยมันสวยขึ้นมาเลยนะครับท่านลองไปคลิกดูน่าจะมีคนถ่ายแล้วโพสกันเยอะมากเห็นแล้วมันเป็นต้นไม้อ่ะนะครับแล้วมันมีกิ่งมีก้านแล้วดูมันสง่ามันโดดเด่นไม่ต้องมีหลายสายมากนี่ก็คือเรื่องของการดีไซน์นะครับที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์อีกชุมชนหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่อีกในสถานหนึ่งที่ผมไปนะครับคือที่หอประติมากรรมต้นแบบเดี๋ยวท้ายสุดผมจะพาไปที่ CCDC นะครับแต่สงสัยรอบนี้จะจบไหมเนี่ยในตรงเร่งนะครับปรากฏว่าที่หอประติมากรรมต้นแบบอันนี้เนี่ยไม่เปิดโดยปกติอาจจะเปิดเวลามีกิจพิเศษมีงานพิเศษแล้วในงานคราวนี้นะครับกรมศิลปากรอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้เปิดพร้อมกับไปจัดแสดงแสงประกอบแล้วแสงที่ประกอบเป็นแสงแบบเปิดปิดกระพริบเคลื่อนไหวเวลาเราเข้าไปยืนเนี่ยเหมือนเราไปอยู่ท่ามกลางขอโทษนะพ่อคุณรามคำแหงนั่งอยู่ตรงนี้นะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่งอยู่ตรงนั้นนะพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ตรงนู้นเนาะโอ้พระพุทธยอดฟ้าประทับอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นประทับเลยนะพอรัชกาลใกล้ๆนะครับรัชกาลที่6รัชกาลที่5รัชกาลที่9รัชกาลที่7รัชกาลที่8คือที่นี่คือเป็นที่เก็บต้นแบบอนุสาวรีย์สำคัญของประเทศนี้อ่ะแล้วเราไปเดินแล้วเดี๋ยวไฟกระพริบมีแสงตามสมควรไม่ได้แว๊บ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 ไม่ใช่ไฟดิสโก้นะครับเป็นไฟที่ทำให้เราเกิดอารมณ์แบบมันกลืนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศแล้วก็ชวนนึกไปถึงนู่นถึงนี่แต่ที่สำคัญสุดๆและผมให้เวลามากที่สุดก็คือในห้องเวิร์กช็อปของอาจารย์สินพีรศรีอาจารย์สินพีรศรีเนี่ยถือว่าเป็นครูใหญ่ของวงการศิลปะและประติมากรรมไทยนะครับท่านนำเทคนิควิธีการและทัศนะใหม่ๆเข้าสู่ไทยแล้วก็ถือว่าเป็นบิดาแห่งทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือ เป็นครูใหญ่ของแวดวงกรมศิลปากรด้วยนะครับเพราะว่ามันมีห้องเวิร์กช็อปที่อาจารย์ศิลป์เคยทำงานในห้องช็อปนี้เนี่ยนะครับมีต้นแบบประติมากรรมพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากไปหมดคิดว่าเป็นห้องต้นแบบที่สำคัญแล้วก็มีความผมจะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะมีรูปพระด้วยนะพูดถึงอนุสาวรีย์ทุกท่านก็นึกถึงปรากฏว่ามีรูปพระด้วยมีรูปครูบาศรีวิชัยผมเข้าใจว่าออกแบบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยที่ดอยสุเทพเนี่ยโดยอาจารย์ศิลป์แน่เลยนอกจากนี้แล้วยังมีรูปสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญแห่งวัดเทพศิรินทร์ก็มีด้วยอันนี้เราไม่เคยรู้ท้ายสุดเวลาจะหมดแล้วนะครับผมจะพาท่านไปที่อีกจุดหนึ่งซึ่งมีความสำคัญสุดๆเลยก็คือที่ทำการไปรษณีย์กลางบางรักนะครับที่นี่เนี่ยเขาเอาอาคารทั้ง5ชั้นนะครับที่เป็นสำนักงานของ CEA เนี่ยมาจัดแสดงเป็นนำเสนอเรื่องของการออกแบบมีผลอย่างไรบ้างผมขอยกสัก 2-3 อย่างด้วยกันอันที่1ผมพูดแล้วนะเรื่องม้านั่งหน้าอาคารนะครับอันที่2เนี่ยพอเดินเข้าไปเนี่ยผมเจอเรื่องไทยสปิริตโอ้โหจิตวิญญาณไทยหาไม่ได้ครับเป็นการจัดแสดงว่าด้วยเมรัยไทยธรรมคือเหล้าไทยปรากฏว่าเขาก็ออกแบบการจัดแสดงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเหล้าเนาะเขาก็เอามีกระดาษไขมาคลุมขวดทั้งหมดเลยแต่เพื่อซื้อให้เห็นว่าการปรุงการออกแบบและการดีไซน์ขวดหรือตราหรือโลโก้มันมีคุณค่าและมีความหมายต่อการส่งเสริมด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยพอเดินเข้าไปนะครับในโถงชั้น1จริงๆเนี่ยเขาแนะนำให้ไปขึ้นที่ชั้น5แล้วก็เดินไล่บันไดลงมาจนถึงชั้น1ผมเนี่ยอดไม่ได้ขอไปดูห้องชั้น1ก่อนห้องชั้น1เนี่ยเขาว่าด้วยเรื่องขยะการเอาวัสดุขยะหรือวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่โอ้โหนะเศษอิฐเศษกระดาษเศษสายไฟเศษพลาสติกเศษฝาขวดเขาเอามาปรับมาประดุงเป็นเก้าอี้นั่งเป็นตะกร้าเป็นโป๊ะไฟเป็นแจกันเรียกว่าเอามาใช้ได้อันนี้เขาพยายามจะชี้ว่าขยะเนี่ยจริงๆการรีไซเคิลไม่ใช่รีไซเคิลเพื่อเอามาใช้ซ้ำเป็นของเกรดต่ำแต่ถ้ามาพัฒนาอย่างดีกลายเป็นของเกรดสูงได้มีคุณค่าและมีความสวยงามได้จากนั้นนะครับผมก็รีบขึ้นไปลิฟต์ชั้น5พอขึ้นไปถึงชั้น5เข้าไปถึงห้องชั้นตกใจเลยครับเขาเรียกว่าเวสคาเฟ่คาเฟ่ขยะครับ
ปรากฏว่าเขาเอาพวกวัสดุเหลือใช้แล้ววัสดุของทิ้งทั้งหลายมาประดิษฐ์เป็นกระถางเป็นแจกันเพื่อวางดอกไม้ใส่คาเฟ่แต่ที่ชอบมากๆก็คือเอาของเสียทั้งหลายมาทำเป็นเครื่องประดับสายสร้อยต่างหูเอาช้อนเนาะไอช้อนหางที่ขาวๆหรือใสๆนะฮะเข้ามาทำดอกไม้ต่างหูพอต่อจากห้องคาเฟ่นี้นะครับก็จะไปเจอโซนที่เขาเคยเป็นห้องสมุดปรากฏว่าห้องสมุดของที่นี่มันไม่รู้สึกเป็นห้องสมุดมันเหมือนกับเป็นที่มานั่งเล่นแล้วเขาก็ปรับได้ตอนเป็นห้องสมุดก็เป็นห้องสมุดให้คนมานั่งเล่นนั่งอ่านแต่พอจะจัดนิทรรศการเขาก็ขยับขยับขยับชั้นแล้วก็ให้มีนิทรรศการการแสดงต่างๆมาจัดแสดงแล้วทุกนิทรรศการมันจัดวางอย่างพอดีให้เห็นการพัฒนาตัววัสดุแล้วก็การมาจัดแสดงเพื่อให้เราเห็นแล้วน่าดูไปหมดเลยคนเดินดูกันแน่นไปหมดทั้งไทยทั้งเทศนะครับจากนั้นมาเวลาจะหมดแล้วผมอยากจะพาลงมาต่อนะครับมีห้องหนึ่งนะครับมีนิทรรศการชุดที่ผมชอบมากเลยมีแม้ทั้งการดีไซน์เขาเรียกว่าวรรณรูปอันนี้ผมรู้จักนะครับคนทลายุทธเนี่ยแกเอาตัวอักษรมารอบเรียงที่เรียกว่าอย่าเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับเป็นรูปพระพุทธเจ้าอย่าเห็นแก่ตัวแต่ปรากฏว่ามีศิลปินกลุ่มหนึ่งเขาก็เอาตัวอักษรมาเรียงเป็นรูปยีราฟก็อ่านได้ว่ายีราฟเป็นช้างเป็นผีเสื้อเป็นดอกกุหลาบเป็นสารพัดอย่างนะครับทุกอย่างเนี่ยนะถ้ามองใหม่ในสายตาของการออกแบบแล้ววัสดุใกล้มือมากมายเนี่ยนะครับเอามาใช้อ้อในห้องสูตรเขามีอีกห้องหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับเขาเรียกว่าห้องวัสดุไทยคือ materials คือวัสดุในท้องถิ่นเขามีชั้นนี้วัสดุจากภาคใต้ชั้นนี้วัสดุจากที่นู่นที่นี่เพื่อให้เรารู้จักเลือกว่าอะไรน่าสนใจอยู่ที่ไหนแล้วเอามาใช้มาออกแบบแล้วมาสร้างสรรค์แล้วมาติดตั้งเอามาจัดแสดงแล้วเอามาพัฒนานะครับเพื่อส่งเสริมบ้านส่งเสริมเมืองนะครับเพราะว่าถ้าบ้านเมืองเราก็มีแต่ห้องแถวมีร้านค้ามีสินค้าแต่ไม่มีอะไรมานำเสนอทั้งเรื่องราวและสิ่งดึงดูดใจมันก็จบนะครับทั้งหมดเนี่ยบทสรุปเนี่ยนะในวันนั้นเนี่ยผมได้ไปฟัง10เมืองทั่วโลกเข้ามานำเสนอข้อคิดเห็นปรากฏว่าแง่มุมในการของนำการออกแบบหรือแม้กระทั่งเรื่องอาหารหรือเรื่องคราฟเนี่ยนะกลับมาใช้มีสกอตแลนด์นะครับเขาเอาเรื่องของการออกแบบแล้วหัตถกรรมเนี่ยมาสร้างทำเป็นป้ายตึกป้ายอาคารป้ายพิพิธภัณฑ์ของทั้งเมืองทำให้ทั้งเมืองเนี่ยครับเราไม่ใช่มองขึ้นไปแล้วเจอแต่ป้ายแบบที่คล้ายๆกันแล้วป้ายอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าทั้งเมืองเนี่ยป้ายชื่อร้านเนี่ยมันเป็นคราฟเส้นด้วยสิครับอันเนี้ยเขาทำที่สกอตแลนด์อย่างน่าสนใจมากวันนั้นของนครเนี่ยก็ไปกันหลายคนท่านนายกก็ไปด้วยนะครับนายกเทศมนตรีเมืองเห็นแกกระซิบบอกว่าเดี๋ยวผมไปทำอะไรให้พิเศษพี่หมอนี่นายกกนกเกียรติชาติแกบอกผมอย่างนั้นทั้งหมดนี้นะครับผมอยากจะมาเล่าเพื่อให้ท่านได้เห็นประเด็นว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ท่านอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเอาข้อคิดถ้าท่านสนใจอันไหนท่านลองไปเซิร์ชดูบางกอกดีไซน์วีคแล้วเก็บประเด็นเก็บแง่มุมเพื่อเอาไปเสริมบ้านสร้างเมืองของเราให้กลับมาคึกคักเขาว่ากันว่าผลกระทบจากCreative City ทั่วโลกเนี่ยทำให้เมืองหลายเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่จนกลายเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวเพราะคนทุกวันนี้ก็อยากไปเที่ยวสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆด้วยไม่ใช่ไปดูแต่ของเก่าเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆที่ถูกใจโดนใจแล้วเขาสัมผัสได้เขาซื้อได้เขาเอาไอเดียไปสร้างเสริมบ้านและเมืองของเขาได้เที่ยวมีเรื่องครั้งนี้คงจะได้เรื่องให้ท่านเอาไปคิดทำอะไรกันที่บ้านที่เมืองของท่านกันนะครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา